คลิปนี้ครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้สุดยอดมากๆครับกับทีมงานเสียสละขุดบุรีรัมย์ครับกับอาจารย์มายสายรูปแล้วก็เจ้าเจตครับเรซซิ่งครับเจ้า SK 200 SM ครับนี่ฮะ1บอครับจบภายในวันเดียวครับผมถือว่าสุดยอดยอดครับสุดยอดมากๆครับนี่ฮะฝีมือของเราครับเนาะราคาคุยไม่สู้ฝีมือครับนี่ให้ดูฮะโอ้ฝีมืออาจารย์มาฮะทำมาได้มาแล้วก็อาจารย์เสียด้านนี้ฮะให้เห็นเลยครับชัดๆนะครับว่าฝีมือไม่พอครับมีความเร็วครับผมเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเราทำงานไม่มีอิดออดครับฝีมือแล้วต้องรวดเร็วทันใจเลยครับคำว่าฝีมือก็ต้องบวกกับความเร็วครับผมเนื้องานต้องได้ฮะโอ้ให้ดูมุมนี้ฮะด้านบนของเราครับการที่จะจบขึ้นมาบอบรอครับเนาะวันนี้น้องน่าจะเอาให้จบแน่นอนครับบรรยากาศช่วงนี้อยู่ในแอร์ไม่ได้แล้วครับประหยัดน้ำมันไปอีกแบบนึงครับผมเพราะว่าอากาศหนาวครับเปิดแอร์แล้วหนาวต้องเปิดกระจกครับนี่ครับผมเนาะเจตเพชรซิ่งครับหาทางขึ้นแล้วครับผมด้านนี้ก็ไม้สายรูปครับทำการปั้นคันครับผมน้องเวียงใส่ปากแล้ววะจะตาดูครบๆครับโอ้ดินแห้งเร็วมากๆนะครับผมแต่ของแปลงท่านก็ดีใจครับจะจ่อครับเดินวนไปวนมาทั้งวันแล้วนี่ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับอาจารย์มาสายรูปเลิกแล้วครับเก็บรถแล้วเนาะเนี่ยเหลือแต่เจ้า SK200 ครับเคลียร์ได้ทีนิดนึงครับว้าสุดยอดมากแรกครับยังไม่เกี่ยวเยอะนะครับพวกเราก็มาขุดโคลงนากลางแปลงข้าวเขาเนี่ยครับเราก็ไม่อยากขุดนานนะครับเนาะเก็บจบงานตัวเองไปครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นนี่ฮะท่านเลี้ยงไก่ทางนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอยู่ทางนี้เนี่ยบรรยากาศอันร่มรื่นของแปลงของท่านประธานครับเนาะแล้วก็ท่านได้เข้าร่วมโครงการโครงน้ำโมเดลของประชาชนครับท่านก็เลยได้แปลงฝั่งที่เรากำลังขุดอยู่ได้ไหมครับเนาะBye-bye.
กาศก่อนเลิกงานครับได้บรรยากาศมากๆครับดูเนี่ยมีการเกี่ยวข้าวอะไรนี้ไปแล้วนะตรงนี้น่าจะเป็นข้าวเบาครับข้าวโกโก้15ครับที่เกี่ยวไปแล้วนะแค่นี้พอครับวันนี้กับการทำงานวันแรกครับจะมีได้มาไหมถึงช่วงเย็นแดดเริ่มแดดจัดครับเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับช่วงกลางวันเมื่อกี้ก็อากาศลมหนาวอยู่ตลอดเวลาครับเลิกงานก็ให้ดูฝั่งนี้ครับน้องให้ดูบรรยากาศที่แดดส่องลงมาตรงบ่อโคกน้องนาของเราครับน้องนะฮะพรุ่งนี้มาดินแห้งกระเลยครับน้องเดินเนี่ยถอดรองเท้าไม่ได้ครับน้องแห้งกังแน่นอนครับเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้ครับดินแห้งเร็วแน่นอนครับขับของเราครับกับที่การห่างหายไป1เดือนเต็มๆครับอาเจ๊เองอยู่ทำอะไรบ้านเถื่อยต้องหยุดไปทำอะไรอยู่โตเกียวฟังไหนได้กี่ไร่รถใหญ่นะนี่ฮะเพิ่งลงจากรถเกี่ยวมาก็มาขุดไปโคต่อครับต้องมาทำหน้าที่ตัวเองครับเดี๋ยวปีหน้าซื้อรถเกี่ยวให้ครับ พวกเราหมดงานหน้ารถแบ็คโคก็ทำรถเกี่ยวต่อครับเห็นทีมงานก็ซื้อรถเกี่ยวมาก็ได้ครับดูการหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ได้ก็ถือว่าโอเคพวกเราก็จะจัดเนาะที่มาของเราขับเป็นทุกคนครับเนี่ยอย่างเจตเนี่ยฮะก็ถือว่าลงจากแม็กโคขับรถเกียร์ต่อครับน้องมีฝีมือครับเรื่องการขับรถครับเนาะประสบการณ์ขับรถเรือเฟือครับอยู่กับเครื่องจักรครับเครื่องจักรทางการเกษตรครับเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างรถขุดของพวกเราครับแล้วก็ฝีมือการขับรถก็ถือว่าสุดยอดครับเนาะทักษะเรื่องฝีมือการขับโคกลงน้ำของเราก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็เลิกงานกันแล้วครับวันนี้มีหมา2ตัวครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้แห้งแน่นอนครับเนาะ
ก็ได้ลงพักแล้วครับเพราะว่าทีมงานของเราขับรถไม่หยุดเลยครับขึ้นแล้วก็ลงมาแค่เยี่ยวครับกินข้าวกินบนรถเลยครับเพราะแอร์มันเย็นครับผมไม่อยากลงมาด้านนอกเนาะจอดไปที่เรียบร้อยครับผมเนาะเวลาเลิกงานแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานศิริราชขุนบุรีรัมย์ครับกับทีมงานมายสายรูปแล้วก็เจเรซิ่งครับเนาะนะฮะมีชื่อทุกคนกลับมารวมพลกันนี้นะครับกับงานโคกน้องนาครับพวกเราครับนี่ฮะปีนี้พวกเราก็จะทำให้ได้ถึง200บ่อครับกับโคกน้องนาของเราฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับติดตามพวกเราว่าคลิปหน้าเราจะทำงานตรงไหนครับเนาะเราจะให้เห็นทุกช็อตของการทำงานครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ